จากกรณีที่มีสาวออกมาแฉเนี่ยทนายแม่แตงโมคือทนายกฤษณะนะฮะก็เป็นทนายของคุณแม่พนิดาคุณแม่ของน้องแตงโมเนี่ยก็แฉว่าเคยโกงเงินเป็นคดีความเมื่อ 4-5 ปีก่อนเนี่ยและเคยเป็นทนายที่เคยติวกฎหมายให้โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีหญิงสาวคนนั้นยังบอกอีกว่าทราบจากสภาทนายความอุดรว่ามีการยืมไม่ต่ำกว่า20คนอาจจะเกินล้านบาทด้วยท่านผู้ชมนะฮะในรายการเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยทางช่อง JKN 18เนี่ยดำเนินรายการโดยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยท่านผู้ชมนะเขาโฟนอินหาคุณกฤษณะเลยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยบอกว่าวันนี้มีคนโทรมาหาผมโดยตรงเลยเขาเคยบอกว่าถูกทนายกฤษณะเนี่ยยืมเงินที่อุดรไปเนี่ยแล้วจนตอนนี้เนี่ยทนายกฤษณะยังไม่ได้คืนเขาเลยรวมๆแล้วประมาณสัก20คนอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องใส่ร้ายทนายกฤษณะเขาบอกอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะอันนี้ผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับว่าสมัยนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เป็นทนายความและในช่วงทางนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางบ้านผมก็ประสบปัญหาการเงินทางคุณพ่อก็เสียชีวิตคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยผมก็ยอมรับว่าได้มีการยืมเงินของคนรู้จักกันก็ยอมรับว่าเคยยืมนะแล้วก็ได้ประสานกลับไปแต่ส่วนมากก็จะขอคืนเป็นก้อนเลยในส่วนนี้เนี่ยผมก็พยายามเจรจาไก่เกี่ยในช่วงนั้นเนี่ยผมหาไม่ทันจริงๆคุณเพชรก็ถามต่อไปว่ายอดทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่บาทและประมาณกี่คนคุณกฤษณะก็บอกว่าเต็มที่ก็ไม่ถึง10คนขนาดนั้นนะไม่น่าเกินส่วนมากจะเป็นคนรู้จักกันแต่ถ้าเกิน10เนี่ยผมว่ามันเยอะไปแล้วยอดรวมก็ประมาณสักแสนกว่าบาทประมาณนี้คุณเพชรก็ถามต่อไปว่าที่เขาแจ้งผมมาเนี่ยเป็นคดีความกันแล้วเนี่ยเป็นหลักล้านเลยคุณกฤษณะบอกว่าถ้าเป็นหลักล้านเนี่ยนะก็คงต้องหาหลักฐานมาให้ผมเห็นแล้วล่ะครับเพราะว่าผมไม่เคยเป็นหนี้อะไรขนาดนั้นครับเต็มที่ก็ยืนยันว่าหลักแสนกว่าบาทคุณเพชรก็ถามต่ออีกว่าแล้วมีหมายจากตำรวจไหมครับเพราะทางผู้เสียหายเนี่ยก็บอกว่าได้แจ้งความดำเนินคดีไปคุณกฤษณะก็บอกว่าคดีอะไรต้องสอบถามนิดนึงชี้แจงนิดนึงนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยรับทำคดีแต่ผมยังไม่ได้เป็นทนายคือผมรับคดีมาแล้วแล้วก็มีพรรคพวกกันที่เป็นทนายแต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นซึ่งลูกความกับตัวผมเองเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการไม่เข้าใจกันก็ให้ทนายท่านนั้นเนี่ยไปดำเนินการทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบนะว่ามีการแจ้งความผมก็ยอมรับว่าเคยถูกแจ้งความนะครับและผมก็ลงไปเคลียร์อันนั้นก็จบไปแล้วแล้วก็มีการถอนแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยนะฮะคุณเพชรก็ถามต่ออีกและข่าวแบบนี้เนี่ยมันทำให้ความน่าเชื่อถือเนี่ยของทนายกฤษณะเนี่ยมันดูลดน้อยลงไปไหมคุณกฤษณะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประสบปัญหาจริงๆนะถามว่าผมซีเรียสไหมความจริงก็คือความจริงครับผมไม่รู้จะโกหกไปทำไมในชีวิตช่วงนึงเนี่ยมันมีความผิดพลาดได้ในเมื่อเราเองเนี่ยเริ่มจะตั้งหลักได้และทำทุกอย่างเนี่ยที่จะสามารถทำมาหากินให้มันถูกต้องสุจริตก็คงต้องยอมรับนะว่าผมไม่โกหกนะครับและถ้าผมสามารถดำเนินการใดๆได้เนี่ยและท่านที่ยังติดต่อผมไม่ได้หรือติดต่อมาตอนนี้ผมยินดีนะครับยอมรับสถานะว่าตัวเองในช่วงนั้นมันแย่จริงๆคำถามสุดท้ายคุณเพชรบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยใครอยากจะติดต่อคุณกฤษณะเพื่อประนีประนอมเนี่ยยินดีใช่ไหมคุณกฤษณะบอกยินดีนะให้เบอร์โทรศัพท์ผมโดยตรงเลยก็ได้ครับอันนี้ผมพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยเจรจาผมเองไม่เคยจะหลบหนีนะแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมวิกฤตจริงๆตอนนี้ผมไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับอันนี้คือคำพูดของทนายของคุณแม่น้องแตงโมนะท่านผู้ชมก็เกิดกระแสขึ้นเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินกันอะไรก็ไม่รู้แหละนะแต่เขาก็ออกมาชี้แจงประมาณนี้พินิจพิเคราะห์ดูฮะท่านผู้ชมขอบคุณครับ